ากให้เราได้เช็คเอาท์กันทุกคนเนาะจริงๆเราไม่เคยเช็คเอาท์กันทุกคนที่ใน3วันนี้เนื่องจากผู้เข้าร่วมมากนะครับแต่ว่าเชษคงไม่ให้ใช้วิธีพูดยาวๆขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามีประเด็นที่อยากให้เรากลั่นออกมานะคือถ้าคิดว่ากระบวนการเรียนรู้แบบถอดบทเรียนสุดท้ายคืออะไรอยากให้เราสังเกตเวลาเราต้มน้ำร้อนนะครับเวลามันเดือดมากๆมันจะมีไอออกมาทางกาแล้วเมื่อไอมันลอยไปกระทบสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะกลายเป็นน้ำกลับมาเนาะผมก็ยืนยันว่ากระบวนการ3วันที่ผ่านมาครับมันเหมือนการต้มน้ำร้อนเนาะคือต้มจนกระทั่งว่าตอนนี้ครับน้ำในกากลายเป็นไอแล้วก็ตอนนี้ผมอยากรู้ว่าพอไอไปกระทบบางสิ่งบางอย่างตอนนี้ของพี่ๆครับมันกลายเป็นอะไรผมมีโจทย์เช็คเอาท์โจทย์เดียวครับพี่ๆแต่ว่าอยากให้สะท้อนกันเนาะคนละหนึ่งสิ่งผมอยากให้พี่ๆเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบสิ่งที่เราได้เรียนรู้ทั้งชอบและไม่ชอบถูกใจและไม่ถูกใจเนาะแต่ว่าโจทย์ของเชษก่อนจะเช็คเอาท์ก็คือว่าถ้าจะเปรียบเทียบสิ่งที่เราได้เรียนรู้ตลอด2วันครึ่งเนี่ยครับที่ผ่านมาถ้าโยงไปถึงเรื่องใกล้ตัวที่เราเรียนรู้กันมาทั้ง3วันโจทย์ของเชษก็คือว่าลองเปรียบเทียบสิ่งที่เราได้เรียนรู้กับสิ่งใกล้ตัวเราสิครับว่าผลการเรียนรู้ของเรา3วันนี้เราเปรียบเทียบกับอะไรสิ่งใกล้ตัวนะครับสิ่งใกล้ตัวของเราเองเนาะแล้วก็เชษอยากชวนทุกท่านครุ่นคิดแล้วเลือกสักสิ่งหนึ่งที่ตัวเองคิดว่าจากการเรียนรู้ทั้ง3วันพอคิดแล้วมันเปรียบได้กับสิ่งนี้ครับอยากให้หยิบชิ้นนั้นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยครับคือผลการเรียนรู้ของผมพร้อมเหตุผลสั้นๆแล้วก็ส่งต่อให้ท่านอื่นนะครับก็อยากจะชวนพี่น้องเพื่อนครูเช็คเอาท์ด้วยวิธีนี้นะครับครับถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งใกล้ตัวก็เหมือนการปลูกต้นไม้ค่ะเหมือนวันนี้ก็คือเป็นการเตรียมดินเตรียมเมล็ดพันธุ์ทีนี้เมื่อกลับไปโรงเรียนก็เหมือนเราเอาเมล็ดพันธุ์มาปลูกแล้วทีนี้เราก็ดูผลการเจริญเติบโตของตัวเองนะคะก็คิดเหมือนกับเทียนไขคือเราต้องลงมือจุดมันถึงจะสว่างแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่ตัดสินใจว่าเราจะจุดเทียนไขหรือไม่จุดก็อยู่ในความมืดเมื่อไหร่ที่ท่านพร้อมเปิดใจที่จะจุดเทียนไขความก็ท่านก็จะพบกับความสว่างค่ะค่ะความรู้สึกเหมือนกระเป๋าค่ะนำกระเป๋ามาตอนมานี้ว่างเปล่าค่ะไม่มีอะไรก็ไม่ทราบว่าจะได้รับอะไรกลับไปบ้างนะคะพอมาถึงได้ศึกษา3วันแล้วรู้สึกว่าเริ่มเต็มกระเป๋าได้ความรู้ได้ประสบการณ์ได้อะไรหลายๆอย่างนะคะได้มาเรียนรู้พี่เปรียบเหมือนใจของพี่นะคะตอนมาพี่ยังลังเลยังสงสัยใจมันก็เปรียบเหมือนเล็กนิดเดียวแต่พอตอนกลับใจครับอกแล้วค่ะตอนนี้เต็มไปด้วยความอยากทำค่ะค่ะสำหรับความรู้สึกนะคะก็เปรียบเทียบเหมือนตอนนี้นะคะมีคนส่งเราเดินอยู่ในความมืดทีแรกนะคะความจริงเราอยากจะเดินให้ถูกทางนะคะอยู่ๆก็มีคนยื่นไฟฉายมาให้นะคะตอนนี้เราพอจะเอาไฟฉายอันนี้นะส่องพอจะเห็นทางเดินนะคะแม้ว่าอาจจะไม่ยังไม่ชัดนะคะแต่คิดว่าเราคงจะเดินได้นะคะแล้วก็พาคนอื่นๆเดินด้วยนะคะค่ะรู้สึกเช่นนี้นะคะสำหรับผมนะครับในฐานะที่เป็นนายหัวเรือก็คิดว่าวันนี้พายเรือมาใกล้จุดหมายมากขึ้นซึ่งแต่ก่อนเนี่ยรู้สึกว่าจุดหมายกับการพายเรือเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไกลครับไกลมากวันนี้พามาใกล้จุดหมายมากขึ้นก็คิดว่าจะพาเรือให้ถึงจุดหมายโดยเร็วที่สุดครับที่ชาร์จแบตเตอรี่ฮะพอชาร์จเสร็จแล้วเราก็ทำงานต่อได้ครับการมาอบรมในครั้งนี้ก็นึกถึงพืชชนิดหนึ่งนะครับ
คือบรเพชรนะครับบรเพชรครับครับผมต้นเกล็ดหมูนะครับเกล็ดหมูเกล็ดหมูอะไรเนี่ยนะมันมีรสขมนะครับนะเหมือนกับการที่เราได้มาแล้วมันเกิดความเหนื่อยนะเมื่อยล้าในการมาเป็นวันครั้งนี้แต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นยาที่ดีนั่นเองนะครับครับก็การมาอบรมครั้งนี้นะครับถ้าเปรียบกับสิ่งใกล้ตัวของผมก็คือผมในลักษณะของงานที่ทําอยู่ก็คือแสงสีเสียงนะครับการมาอบรมครั้งนี้นะก็เหมือนกับว่าเราได้มาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับหาความรู้เพิ่มเติมจากอาชีพของเราหรือว่าสิ่งที่เราชอบนะครับให้มันมีความรู้เพิ่มขึ้นจากที่เป็นอยู่ครับผมก็เปรียบเหมือนกับดินสอค่ะเริ่มแรกนะคะดินสอไม้ที่ยังไม่ได้เหลามาในเริ่มแรกนะคะเพราะตอนนี้มาได้รับการอบรมแล้วก็เหมือนกับดินสอที่ถูกเหลาแล้วพร้อมที่จะเขียนในครั้งต่อไปค่ะเหมือนการถือน้ำมาครึ่งแก้วแล้วก็คือมีต้นทุนอยู่แล้วครึ่งหนึ่งแล้วก็มาเติมเต็มอีกครึ่งหนึ่งเพื่อให้น้ำเต็มแก้วค่ะขอบคุณค่ะตัวดิฉันเองคิดว่าสิ่งที่คิดอยู่นะคะว่าเปรียบกับคนตาบอดนะคะเจอปาฏิหาริย์เจอหมอที่ดีแล้วก็ทำให้ตาสว่างขึ้นมาเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นมาค่ะก็จากการอบรมนี้นะคะก็เปรียบเหมือนกับรองเท้าสวยๆถ้าเราไม่ได้ใส่มันก็ไม่มีประโยชน์ก็เหมือนกับพอเราอบรมแล้วก็ได้ความรู้เราก็ต้องกลับไปทำค่ะการอบรมครั้งนี้นะคะจะเปรียบเป็นกาแฟดำนะคะรสชาติมันไม่ต้องการของใครส่วนมากแล้วจะกินกาแฟสำเร็จรูปแต่ถ้าได้กินกาแฟดำรสชาติมันจะขมแต่มันก็จะหวานเหมือนกับการทำวิจัยในครั้งนี้ค่ะนะครับสำหรับผมการมาอบรมและได้รับความรู้ในครั้งนี้นะครับผมขอเปรียบกับยาทาแผลเป็นแล้วกันนะครับผมเปรียบว่าการศึกษาไทยนะครับเปรียบเหมือนแผลนะครับแผลที่โดนทำร้ายมานานแล้วกลายเป็นแผลเป็นนะครับเฉพาะฉะนั้นความรู้ที่ได้ในวันนี้ผมมองว่าเปรียบเป็นยาไปทาแผลเป็นเราก็ค่อยทาไปเรื่อยๆผมคิดว่าสักวันแผลเป็นที่เราเป็นอยู่อาจจะหายไปได้นะครับครับผมขอบคุณครับเปรียบกับเครื่องสำอางนะคะถ้าสมมติว่าเราซื้อมาไว้ใส่ตู้เฉยๆนะคะมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะต้องเอามาแต่งเติมนะคะให้มีสีสันบนใบหน้าจะดูสวยงามค่ะมีดค่ะมีดทำครัวนะคะซึ่งก่อนหน้านี้มันจะเกลือไปด้วยสนิมบ้างแหว่งบ้างนะคะมันไม่สมบูรณ์แบบมาอบรมในครั้งนี้เหมือนเรารับให้มันคมขึ้นและพร้อมที่จะใช้งานค่ะการอบรมในครั้งนี้นะคะก็เปรียบเสมือนเข็มทิศค่ะที่ทำให้เราเดินไปได้ถูกทิศทางค่ะการที่เราได้เรียนรู้ในครั้งนี้ก็เปรียบเสมือนเมมโมรี่นะครับที่เราซื้อมาตอนใหม่ๆก็เป็นเมมโมรี่ที่มีความจำเต็มตลอดเลยคือพอเราใช้ไปสักพักแล้วก็ป้อนรูปภาพเข้าไปวิดีโอเข้าไปก็เหมือนเรามาแรกๆวันแรกเรายังไม่รู้อะไรเลยแต่ตอนนี้อบรมมา3วันแล้วเราได้ความรู้นำกลับไปใช้ได้อย่างเหมาะสมสำหรับผมนะครับก่อนมานี้รู้สึกมีความรู้สึกความมืดมนแต่จนถึงวันนี้แล้วเริ่มรู้ทางแล้วเริ่มมีแสงสว่างแล้วครับสำหรับผมที่มาอบรมในครั้งนี้นะครับก็เปรียบเสมือนกับคนที่จะไปเวียงแหในทะเลครับคนเวียงแหจะที่จะไปเวียงแหในทะเลจุดมุ่งหมายคือปลากระพงครับแต่เมื่อเวียงออกไปแล้วเจอกุ้งเจอปูเจอปลาหลายชนิดที่กินได้ก็เอานะครับเหมือนกับคุณครูที่มีวิธีการสอนที่หลากหลายแต่เมื่อเรามาอบรมในครั้งนี้เจอวิธีการสอนที่ดีแบบนี้ผมก็เอาครับผมก็เปรียบเสมือนปลาที่อยู่ในตู้จะสั่งให้มันขึ้นต้นไม้มันขึ้นไม่ได้หรอกครับผมทำอะไรนี่ผมจะทำงานในเชิงทดลองครับผมจะไม่ฟันธงเลยว่าปุ๋ยตัวนี้ดีผมสมมติว่าผมปลูกต้นไม้ผมต้องการให้ต้นไม้ออกดอกต้องการให้ติดลูกใบดีนี่ผมจะมีปุ๋ยนี่ผมจะไม่ใส่ทีเดียวหมดนะผมจะทดลองเชิงวิจัยครับต้นนี้ใส่ปุ๋ยสูตรนี้ต้นหนึ่งว่าดีไม่ดีผมจะทดลองครับผมจะไม่ฟันธงเลยว่าดี 100% นะผมจะเผื่อความผิดพลาดครับเปรียบกับรถนะครับเมื่อมีรถแล้วก็ต้องมีคนขับนะครับเรามาอบรมแล้วเราก็ต้องกลับไปขับเคลื่อนนะครับต้องไปสตาร์ทติดเครื่องเดินหน้า
ะครับอย่าเข้าเกียร์ถอยหลังเข้าเกียร์เดินหน้าครับขอบคุณครับขอบคุณครับเหมือนกับการเดินทางอะค่ะเหมือนกับว่าของเราเนี่ยมาเดินทางมาเฉพาะโรงเรียนเราใช่ไหมคะแต่พอเรามาที่เนี่ยเรารู้สึกว่ามีเพื่อนที่ร่วมอุดมการณ์กับเราแล้วก็มีความคิดดีๆได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะก็รู้สึกดีขึ้นไม่อ้างว้างเหมือนก่อนมาค่ะขอบคุณค่ะครับก็ขอคิดว่าเหมือนกับอาหารเสริมนะคะครับผมก็คือหมายความว่าลูกศิษย์ของเรานะคะก็คือเรียนรู้ตามปกติอยู่แล้วทีนี้มารับรู้เรื่องกระบวนการวิจัยในครั้งนี้ก็เปรียบเสมือนคุณครูจะเอาอาหารเสริมไปเสริมให้กับนักเรียนนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่จะป้อนให้แก่ลูกศิษย์ค่ะขอบคุณค่ะคุณครับสวัสดีค่ะเมื่อมาอบรมก็เปรียบเสมือนถนนลูกรังค่ะที่มันขรุขระอยู่แต่พอได้มาเรียนเพิ่มเติมอะไรพวกนี้ก็เหมือนกับถนนลาดยางขึ้นดูดีขึ้นค่ะ ในการมาอบรมครั้งนี้นะคะดิฉันก็เปรียบเทียบได้กับแกงถ้วยหนึ่งนะคะที่มีสีสันจัดจ้านนะคะสีแดงสดใสเลยนะคะสีสันจัดมากหลังจะคิดในใจไว้ว่าแกงถ้วยนี้ดิฉันไม่กล้าทานน่าจะเผ็ดมากนะคะหลังจากที่ได้ทานไปแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อมันไม่ได้เผ็ดอย่างที่รสที่หน้าตาของมันที่สีสันของมันนะคะรสชาติมันอร่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดอย่างนี้นะคะค่ะต้นไม้แล้วกันนะคะที่ตอนแรกก็อาจจะยังเล็กอยู่แล้วทีนี้ก็ค่อยๆเจริญเติบโตโดยการใส่น้ำให้ปุ๋ยนะคะจากวิทยากรนะคะแล้วก็คณะครูทุกท่านนะคะที่ช่วยกันแชร์ความคิดต่างๆนะคะก่อนหน้าที่เราจะมาอบรมเนี่ยก็คิดว่าเราได้ผ้าผืนใหม่มา1ผืนนะคะแล้วพอเรามาอบรมเนี่ยผ่านไป2วัน3วันเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ว่าผ้าที่เราได้มาเนี่ยเราจะมาตัดเย็บอย่างไรเพื่อที่จะสวมใส่ได้สวยงามและสบายค่ะเพราะว่าผ่านการได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ช่างที่มีฝีมือค่ะก็เลยทำให้ผ้าที่เราได้รับใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะก่อนที่จะมานะคะเหมือนกับรถนะคะที่น้ำมันกำลังจะหมดนะคะพอได้มาเติมเต็มเต็มถังก็สามารถวิ่งต่อได้อีกค่ะความมืดนะคะที่ว่ามาแล้วไม่รู้ว่าจะทำอะไรแบบไหนอะไรแบบนี้ใช่ไหมพอเห็นแล้วก็ค่ะพอก็พอทำได้อะค่ะค่ะสำหรับตัวเองนะคะก็เปรียบเสมือนว่ากำลังอยากจะเรียนว่ายน้ำถ้าเมื่อไหร่ไม่กล้าตัดสินใจลงไปในน้ำเมื่อนั้นก็จะว่ายน้ำไม่เป็นค่ะเปรียบตัวเองเหมือนกับกระดาษวาดเขียน1แผ่นค่ะครับวันนี้ได้รับการแต่งเติมด้วยสีสันที่สวยงามนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นความประทับใจที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับที่โรงเรียนแล้วก็ให้เกิดผลกับเด็กแล้วก็คุณภาพการศึกษาของที่โรงเรียนให้มากที่สุดค่ะขอบคุณวิทยากรทุกท่านค่ะก็การอบรม3วันนะคะเปรียบเสมือนกระปุกใส่กะปิเมื่อกี้ค่ะที่ซื้อมากระปุกเล็กๆสามารถยัดกะปิได้1กิโลก็เหมือนที่เรามาเราก็สามารถนำความรู้ที่มากมายใส่มาในตัวเราตัวเล็กๆคนนี้และนำกลับไปใช้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับการอบรมในครั้งนี้นะคะเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์ค่ะถ้าเราไม่ฝึกฝนค้นฟ้าเรียนรู้ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์นั้นได้ค่ะครับผมค่ะการอบรมในครั้งนี้ก็เปรียบเหมือนกระดาษที่ว่างเปล่าค่ะมาได้ขีดได้เขียนได้ฝึกได้เรียนรู้ตรงนี้ได้เพิ่มเติมตรงนี้ก็มีความรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะเปรียบเสมือนกับว่าอาหารเสริมหรือว่าซุปไก่สกัดที่มาบำรุงสมองที่ดีอยู่แล้วนะคะให้พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาต่อไปค่ะทุกๆอย่างนะคะที่เรามาในอบรมครั้งนี้นะคะก็จะมีความรู้สึกว่าเติมเต็มนะคะแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันนะคะก็คือในเรื่องของ GPS นะคะก็คือไปสู่จุดหมายปลายทางทางเลือกที่ดีนะคะอาการมาอบรมครั้งนี้ดิฉันเปรียบเทียบว่าเหมือนกับตัวเองทำอาหารชนิดหนึ่งค่ะที่เคยทำมาแล้วแต่ว่ามันยังไม่รสชาติยังไม่ได้ถูกใจหรือว่าไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยกลมกล่อมแล้วพอดีเรา
มาอบรมครั้งนี้เราได้คนที่แนะนำนะคะในการทำอาหารหรือเราไปถามแล้วเราได้คำแนะนำมาในเคล็ดลับอะไรต่างๆแล้วก็เราก็เอาเคล็ดลับนั่นแหละมาเสริมมาเพิ่มมาแต่งในอาหารของเราที่เราทำอยู่นะคะดิฉันคิดว่าอาหารที่เราได้ผู้แนะนำอาหารดิฉันก็คงจะอร่อยขึ้นนะคะเมื่อเราไปลงมือทำอีกค่ะเมื่อกี้ท่านผอ.สุพลผมเนี่ยบอกว่าท่านเป็นเหมือนนายหัวเรือเพราะฉะนั้นผมในฐานะลูกน้องเนี่ยก็เป็นเหมือนแค่คนพายเรืออยู่ในเรือลำนั้นผมคงจะไม่เอาเท้าราน้ำผมพูดตรงนี้นะครับผมคงไม่เป็นคนที่เอาเท้าราน้ำให้นายหัวเรือต้องหนักใจให้เรือต้องล้มลงกลางคลองแล้วก็จะช่วยพายเรือโดยที่มีท่านผอ.สุพลเป็นนายท้ายความจริงไม่ใช่นายหัวเขาเรียกนายท้ายให้เรือลำนี้เรือของควรมีดนี่ถึงจุดหมายปลายทางได้ถึงจะไม่ใช่เป็นผู้นำแต่ก็จะเป็นผู้ตามที่ดีของท่านผอ.สุพลครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับมีคนจะร่วมเปรียบเทียบกับเราด้วยเนาะเดี๋ยวผมเชิญลุงกับอาจารย์ฮุดดีนก่อนครับเชิญครับเชิญครับอาจารย์รนอาจารย์ฮุดดีนผมอยากให้เปรียบเทียบเนาะลุงเนาะว่าสิ่งที่พวกเรากำลังจะไปด้วยกันวันนี้มันเป็นยังไงนะครับเชิญครับก็คงจะไม่เปรียบเทียบอะไรนะครับเพราะทุกคนเปรียบเทียบแล้วถามว่าที่มาวันนี้3วันส่วนตัวผมนะผมต้องการอะไรผมอยากเห็นครูที่เป็นครูจริงๆวันนี้ขวมเห็นแล้วครูที่เป็นครูจริงๆทุกคนทำเพื่อลูกศิษย์ทำเพื่อเด็กไม่ใช่ทำเพื่อเรานั้นการตัดสินใจเมื่อกี้ทำหรือไม่ทำผมเชื่อในศักยภาพของครูที่เป็นครูจริงๆนะครับเราตัดสินใจเพื่อโรงเรียนเพื่อเด็กนะครับก็ขอให้พวกเรากลับไปปฏิบัติตนตามที่เราตั้งใจนะครับสำหรับผมนะครับทำงานอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วเกษียณมาปี55แต่ผมเออร์ลี่ก่อนตั้งแต่ปี50นะครับก็ยังทำงานอยู่ครับและตั้งใจคุยกับอาจารย์ฮุดดีนเมื่อกี้ว่าถ้าพวกเราตั้งใจที่จะทำจริงๆพร้อมที่จะลงไปเป็นเพื่อนนะครับเพราะผมถือว่าวันนี้ผมกำไรที่สุดผมมีเพื่อนเพิ่มขึ้น60กว่าคนนะครับเป็นน้อง60กว่าคนมันมีความสุขกระบี่ไม่ไกลสงขลายิ่งใกล้นครก็ใกล้เพราะผมไปเกือบทุกเดือนเพราะตอนนี้ผมติดตามโครงการของครูเจ้าฟ้ามหาจักรีซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดเป็นโครงการของสมเด็จพระเทพนะครับแล้วก็อีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการของสสค.ก็มีอยู่ทุกจังหวัดในภาคใต้ผมกับอาจารย์ฮุดดีนรับผิดชอบเขตพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดในขณะที่ไปนครโรงเรียนโน้นผมก็แวะไปเยี่ยมน้องได้ในขณะที่ไปกระบี่ผมก็ไปเยี่ยมน้องได้ไปสงขลาผมก็สามารถไปเยี่ยมน้องได้ทุกคนนะครับนั้นขอให้พวกเราตั้งใจถ้าเราตั้งใจแล้วทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งนั้นขอบคุณครับคุณครับสัก30ปีที่แล้วนะครับผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งไม่ทราบพวกเราอ่านไหมครับหนังสือชื่อว่าโจนาธานลิฟวิงซีกูนะภาษาไทยไม่ทราบชื่ออะไรนะครับเขียนโดยริชาร์ดบาร์กเป็นคนอเมริกันคนนี้เป็นนักบินนะเป็นหมื่นชั่วโมงนะจะมีความชั่วโมงบินคนที่มีชั่วโมงบินสูงนี่เขาจะรู้ว่าเขาจะบอกอะไรคนอื่นเขาจะสอนอะไรคนอื่นนะครับตัวละครเรื่องนี้มีชื่อแรนะแรนี่พยายามคือเห็นวิถีของนกซีกูนกทะเลเนี่ยนะมีก็คือบินออกจากรังแล้วก็ไปหากินนะครับในทะเลแล้วก็กินปลาที่ชาวประมงจับได้นะครับหรือว่าจับเอาเองนะครับวิถีจะอยู่อย่างนี้ครับแต่ว่าแรนี่เห็นชีวิตอย่างนี้รู้สึกไม่น่าจะใช่อ่ะนะมันไม่น่าจะใช่มันบอกมันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้นะพยายามจะค้นหาแล้วก็ทดลองนะครับยอมหนีไปจากฝูงนะไปอยู่ที่โขดเขานะครับเพื่อที่จะบอกว่า
ฉันจะบินยังไงให้มันเร็วที่สุดนะครับสั้นที่สุดนะครับเรียนรู้อยู่ทำอยู่อย่างนี้ตลอดครับจนกระทั่งสังคมนกทั้งหมดหัวหน้านกทั้งหมดพ่อแม่ก็ตราหน้าว่าคุณจะเป็นนกได้ยังไงเป็นนกทะเลได้ยังไงคุณคิดไม่เหมือนเพื่อนเลยนะครับในที่สุดก็ไปฝึกครับจนกระทั่งได้เทคนิคอันหนึ่งเหมือนกับว่าพบค้นพบวิธีบินที่ให้เร็วที่สุดวิธีจับปลาที่เร็วที่สุดนะแต่ว่าจนกระทั่งว่าเหมือนกับเป็นคนที่หลุดออกไปจากฝูงวันหนึ่งหัวหน้าฝูงนกเนี่ยบอกว่าเราจะต้องจัดการกับแรนี่แล้วเพราะว่าคิดไม่เหมือนเพื่อนนะครับตกลงว่าวันนั้นบอกว่าเป็นวันตายของแรนกทุกตัวจะต้องไปจิกตัวนี้ให้ได้จะต้องบินจิกตัวนี้ให้ได้นะครับคือหมายถึงฆ่าเพราะว่าคิดไม่เหมือนคนอื่นนะครับแต่ในขณะที่นกเป็นหมื่นตัวที่จะไปที่จะบินเพื่อจะไปจิกนกตัวแรเนี่ยนะครับปรากฏว่า 10,000 ตัวนี้ไล่ไม่ทันครับจิกไม่ทันเพราะวิธีฝึกบินที่ต้องใช้องศาในการบินเขาฝึกมาจนกระทั่งว่าเก่งที่สุดแล้วนะครับเพราะนั้นเขารู้ว่าอ๋อมันไม่เสียเวลาเลยที่เขาไปฝึกแล้วก็เขาพบว่านกทุกตัวจะรู้สึกว่าเราเรียนรู้อะไรได้น้อยจังในชีวิตของฟาร์มเป็นนกนะครับไม่ทราบเข้าใจว่านะที่ผมเล่าสรุปพันวิถีอย่างนี้ผมว่าที่ผมบอกว่า mindset สำคัญมากเราวันนี้เราประเทศของเราด้วยผมบอกว่า150-200ปีนะครับวันนี้ยังยืนยันว่า150-200ปีเราพ่ายแพ้นะครับไม่ใช่พ่ายแพ้เราดรอปลงนะคนไทยทรัพยากรนี่ดีมากนะครับประเทศไทยนี่มีความอุดมสมบูรณ์ตัวสิ่งเดียวที่เราขาดคือตรงนี้นะครับเดินไปเห็นเสาไฟนะครับเสาไฟบ้านเรานะครับเราจะเห็นเวลาเราเดินจะมีสายไฟโยงนะครับไปเดินไปประเทศเนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กเยอรมันเบลเยียมหลายประเทศนะครับแล้วก็เห็นการจัดระบบเสาไฟนี่มันคนละเรื่องกันเลยครับไม่มีเสาไฟไม่เห็นนะครับถ้ามีก็มันละเอียดมันเป็นไงไปจัดระบบได้ดีมากนะครับแล้วก็เอาลงล่างหมดแล้วก็ปลูกต้นไม้สวยๆโดยเฉพาะเนเธอร์แลนด์นะครับมาเนเธอร์แลนด์สวยมากประเทศก็สวยมากจัดไม่มีมุมที่รกตาหรือว่าที่ไม่สวยนะครับเพราะนั้นวิธีคิดของเขานี่จัดระบบหมดผมถามว่าเขาถามผมว่าน้ำที่ประเทศไทยนี่น้ำก๊อกดื่มได้ไหมผมบอกว่าดื่มไม่ได้ครับคือใช้ได้เขาบอกว่าที่นี่ดื่มน้ำก๊อกเลยครับดื่มน้ำก๊อกได้เลยนะอย่างน้อยก็มาตรฐานของน้ำประปาก็คือว่าทุกคนที่ในเทอร์แลนด์ดื่มได้นะครับดื่มได้นี่ก็เป็นพื้นฐานความเท่าเทียมของเราดื่มไม่ได้ครับต้องซื้อเขาบอกอย่างน้อยคนในเทอร์แลนด์จะต้องดื่มน้ำก๊อกได้ใครมีเงินก็ซื้อเอานะครับแล้วทำไมประเทศของคุณทำให้น้ำประปานี้สะอาดไม่ได้เป็นคำถามที่เจ็บมากครับทำไมรัฐบาลไม่ทำให้น้ำประปานี้ดื่มได้ทั้งประเทศแสดงว่าเราเทคโนโลยีนี่ขาดนะครับเพราะนั้นก็ขอฝากว่าบางทีวิถีเดิมๆที่เราทำถ้าเราไม่พลิกวิธีคิดเนี่ยนะครับเราจะไม่มีทางที่จะยกระดับการศึกษาหรือพัฒนาประเทศไปสู่ความก้าวหน้าในระดับนานาชาติได้ครับขอบคุณมากครับท่านสุดท้ายครับผมเชิญพี่ติ๊กนะครับ3วันนี้ได้เรียนรู้อะไรถ้าเป็นเรื่องใกล้ตัวก็คงเหมือนกระป๋องน้ำเนี่ยค่ะเป็นคนเดินทางเยอะก็จะพกกระป๋องน้ำไปด้วยเพราะว่าลดการใช้ภาชนะลดการใช้อะไรที่เปรียบเทียบเป็นกระบอกน้ำเนี่ยเพราะว่าเราอ่ะจะเปิดมันเมื่อเรากระหายงั้นการเรียนรู้ของ3วันนี้ถ้าเรากระหายที่อยากจะรู้เราก็เก็บเกี่ยวเยอะก็เหมือนการกินน้ำอะค่ะแล้วมันยังมีอีกมุมนึงนะคะที่ได้จากในห้องนี้ก็คือว่าเวลาที่เรากินน้ำหมดแล้วเนี่ยมันเราไม่เคยเติมน้ำเหมือนเดิมเพราะว่าเราจะแบบสรรหาน้ำที่เราคิดว่าเราชอบรสชาติหรือเราชอบความอร่อยของมันเพราะน้ำมันมีรสชาติเหมือนกันนะคะถ้าเราไปเจอน้ำที่มีรสชาติโดยเฉพาะน้ำที่โรงเรียนเนี้ยทุกท่านดื่มแล้วมันก็เป็นรสใบเตยเนาะมันจะไม่ใช่ใบเตยแบบที่แบบยกมาแล้วรู้ว่าเป็นใบเตยมันไม่เขียวอีขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นน้ำเปล่าแต่พอดื่มแล้วเราจะรู้สึกว่ามันชื่นใจนะคะเราก็จะเอาน้ำที่มีรสชาติดีๆเนี่ยใส่กระป๋องไว้แต่อีกมุมนึงที่เรียนรู้อีกก็คือว่าบางครั้งเนี่ย
เผลอเปิดฝาไว้แล้วก็ซุ่มซ่ามทำน้ำหกก็ไม่เป็นไรเราก็ไปเติมน้ำใหม่ได้เพราะนั้นความผิดพลาดจากความซุ่มซ่ามของเราความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันก็แก้ไขได้นี่คือสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน3วันนี้แล้วให้หยิบจับอะไรใกล้ตัวก็คงเป็นกระป๋องน้ำใบนี้นะคะสุดท้ายแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกคือเวลาที่อยากจะขอบคุณนะคะคำว่าขอบคุณคำเดียวมันคงไม่พอสิ่งที่เราอยากจะบอกว่ามันมากกว่าคำขอบคุณสำหรับกระบวนการสำหรับท่านผอ.สุทธิที่ยอมเปิดเวทีสำหรับคณะครูทุกท่านนะคะของโรงเรียนอนุบาลสตูลคณะกระบวนการจากสกว.โน้ตเทคเกอร์ผู้จดทุกท่านที่มีส่วนร่วมรวมไปถึงแม่ครัวด้วยนะคะต้องบอกว่าต้องขอบคุณนะคะในฐานะตัวแทนของคณะทำงานจากธนาคารไทยพาณิชย์และสยามกรรมจนเราขอบคุณทุกแรงงานสำคัญไม่สามารถจะขาดคนใดคนหนึ่งไปได้เลยในทีมงานของโรงเรียนอนุบาลสตูลนะคะขอให้พวกเราทุกคนนะคะปรบมือขอบคุณทุกท่านขอบคุณค่ะแล้วก็เหมือนกันนะคะก็ต้องบอกว่าสั้นๆนะคะเพราะเราอยากจะเช็คเอาท์ตรงเวลาเนาะสั้นๆขอขอบคุณนะคะท่านผู้บริหารผู้อำนวยการทั้ง3โรงคุณครูทุกคนนะคะคำตอบในวันนี้อย่างที่บอกคือคำตอบไม่ได้สำคัญเท่ากับคำถามทั้ง3โรงยังไม่ได้เดินมาตอบครบทั้ง3โรงไม่เป็นไรค่ะก็เมื่อกี้มีพูดกับทางโรงเรียนคลองไคลไปแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนบ้านของเราอะค่ะบ้านของเราเราจะให้คนอื่นมาจัดบ้านของเราให้มันถูกใจเราได้ยังไงเราเท่านั้นที่จะรู้ว่าบ้านของเราเนี่ยเราควรจะจัดบ้านยังไงเราควรจะไปเอาเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนมาใส่เราควรจะทาสียังไงเราควรจะจัดเลย์เอาท์บ้านเรายังไงตรงนี้มันสำคัญมากกว่าเราในฐานะเป็นเราไม่เคยอยากจะบอกว่าเราไม่เคยใช้คำว่าเราเป็นสปอนเซอร์นะคะเราเป็นผู้สนับสนุนเราเป็นเพื่อนที่จะเดินไปด้วยกันก็ถ้าท่านอยากจะจัดบ้านยังไงตามบริบทของตัวเองตามความชอบความพร้อมความต้องการจัดเลยค่ะมันแค่ลงมือทำมันมีคนโบราณบอกไว้ว่าสิ่งก่อสร้างที่เราเห็นที่มันเจริญเติบโตมาทุกวันนี้มันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยถ้ามันไม่มีหินไม่มีอิฐก้อนแรกก็อยู่ที่ท่านละค่ะว่าท่านอยากจะวางอิฐไหมหรือท่านมีบ้านที่แข็งแรงอยู่แล้วท่านไม่ต้องการสิ่งก่อสร้างใดๆทั้งสิ้นก็ไม่เป็นไรนะคะก็ขอบคุณค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านกลับจังหวัดของเราด้วยความสุขความสนุกแล้วก็ความปลอดภัย